อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ติดตามรายการผู้รับชมเพื่อศึกษาหาความรู้นะครับในหลายๆศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วในเรื่องราวของความเป็นอิสลามนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับท่านผู้ชมก็อาจจะสงสัยเหมือนกันนะครับว่าเวลาคนอิสลามเนี่ยนะครับมีสิ่งที่จะอะไรบ้างที่ยึดเหนี่ยวจิตใจฮะให้มีความฝังแน่นอยู่ในจิตใจของเราในการเคารพบูชาต่างๆเราจะสังเกตได้หลายๆศาสนานี่นะครับจะมีเขาเรียกว่าเครื่องรางของขลังก็มีนะครับสิ่งที่เคารพบูชาห้อยคอนะครับสิ่งที่เป็นรูปภาพเคารพนะฮะมีการจุดธูปบูชานะครับหรือการเก็บอัฐิของบรรดาผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับเพื่อเป็นบุพการีที่เราเคารพแล้วให้การศึกษาชีวิตของท่านเพื่อนึกถึงคุณงามความดีของท่านหรือจะเป็นอนุสาวรีย์อะไรต่างๆนี่นะครับก็ถือว่าเป็นความสิ่งที่มนุษย์ใฝ่หาไขว่คว้าที่จะให้มาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับแต่ในประเด็นนี้นะครับอยากจะเรียนกับท่านผู้ชมนะครับว่าในอิสลามเนี่ยไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลังหรือสิ่งต่างๆที่มาห้อยคอนะฮะเพื่อที่จะรำลึกถึงสิ่งที่เราเคารพสักการะหรือว่าสิ่งที่เราเคารพกราบไหว้ประเด็นที่สำคัญเนี่ยนะครับก็คือว่าในหลักของเอกเทวนิยมนะครับการเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวเนี่ยในหลักอิสลามถือว่ามีอัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้านะครับเป็นผู้ที่เจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่ให้แก่เราทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เราต้องการนะครับแต่ถามว่าเราไม่เห็นเนี่ยแต่ทำไมเราจึงเคารพนะเราไม่เห็นตัวตนทุกคนก็ต้องคิดอย่างนั้นนะครับว่าอิสลามทำไมไม่มีตัวตนพระเจ้าก็ไม่มีตัวตนมองก็ไม่เห็นอยากจะขอขยายประเด็นนี้นิดหนึ่งนะครับว่าท่านผู้ชมจะเชื่อตามผมหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับมีหลายสิ่งที่เราไม่เห็นแต่เราเชื่อว่ามีนะอย่างสิ่งที่เราเห็นว่าไม่เห็นเลยแต่ว่าเชื่อว่ามีก็คือทั่วไปง่ายๆคือผีคำว่าผีนี่นะครับผีหรือความมืดหรือความเขาเรียกว่ามันเหมือนเข้าไปอยู่ในภวังค์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะเราก็กลัวต่างๆนานาแต่ถามว่าถามหลายคนว่าเคยเห็นชนิดว่าจริงๆหรือไม่นะเห็นเต็มๆตาหรือไม่ก็หาน้อยนะที่จะรู้ว่าจริงๆแล้วผีมันเป็นยังไงก็เป็นการจินตนาการไปต่างๆนานานั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าเราไม่เห็นแต่ทำไมเราเชื่อว่ามีนะลมพายุต่างๆเนี่ยลมเนี่ยนะเราอยู่เฉยๆเราก็ถ้าไม่มีลมพัดเราก็ไม่รู้ว่าถ้าไม่มีใบไม้ไหวนะหรือว่าม่านที่บ้านเราไม่กระพือออกมาเราก็ไม่รู้ว่าลมมันมาได้ยังไงนะเราเอามือปัดไปปัดมาเราจึงรู้ว่าอ๋อมีลมอยู่ในตัวอากาศเนี่ยนะแต่เมื่อมันเกิดพายุนะฮะเป็นทอร์นาโดหรือว่าเป็นไต้ฝุ่นหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมันทำลายบ้านเมืองนะทำลายบ้านเราทำลายสิ่งปลูกสร้างต่างๆทำไมลมมันถึงมีมหาศาลขนาดนั้นแล้วมันทำตัวมันเองได้ยังไงให้เกิดแรงกดอากาศทำให้อากาศเคลื่อนไหวแล้วทำให้เกิดเป็นตัวที่พลังมหาศาลได้นะไฟฟ้าที่เราเห็นอยู่นะฮะเราไม่เห็นหรอกว่าตัวมันเดินมายังไงแต่ถ้าเราไปสัมผัสมันถึงจะรู้ว่ามันจะดูดร่างกายของเราทำให้เราอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตนะฮะหลายๆสิ่งหลายอย่างถ้าเราสังเกตนะครับว่าเราไม่เห็นด้วยสายตาแต่ทำไมเราเชื่อว่ามีนะครับเพราะนั้นมาบทสรุปตรงที่ว่าเอกเทวนิยมการเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวเหมือนกัน
เราเชื่อด้วยตาใจเชื่อด้วยสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างให้แก่เรานะพระเจ้าบอกว่าถ้าจะคิดถึงคุณลักษณะของพระองค์หรือจะมองเห็นพระองค์ก็ให้ดูจากสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนะจักรวาลนี้ทั้งหมดนะทางช้างเผือกมิลกิเวย์นะมีระบบสุริยะจักรวาลนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้สร้างไว้ทั้งหมดพระเจ้าจึงไม่ใช่มนุษย์พระเจ้าจึงไม่ใช่สิ่งใดๆที่เราเห็นด้วยกับตาพระเจ้าบอกว่าไลซากามิสนีฮีชัยอันพระองค์จะไม่เหมือนกับสิ่งใดๆในโลกที่เรามองเห็นด้วยตานะครับนั่นคือประเด็นอันหนึ่งที่เราจึงมองดูสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างเราจึงรู้ว่านั่นคือต้องมีพระผู้สร้างอย่างแน่นอนและผู้สร้างองค์นี้ก็ไม่เหมือนกับมนุษย์ไม่ใช่สิ่งต่างๆที่เราเห็นในโลกนี้แม้แต่สิ่งเดียวเลยแต่ถามว่าถ้าเกิดพระองค์ให้ทรงเห็นตัวตนของพระองค์อะไรจะเกิดขึ้นนะครับผู้ที่มีความศรัทธาเชื่อมั่น 100% รักพระองค์อย่าง 100% เมื่อเห็นพระองค์แล้วแน่นอนแล้วกันครับก็ต้องโอ้โหพระองค์นี่สวยงามพระองค์นี่สูงส่งพระองค์ที่เป็นผู้ที่น่าเคารพอย่างยิ่งเลยนะของผู้ที่ศรัทธาถ้าผู้ศรัทธาน้อยลงมานะฮะเมื่อเห็นพระองค์แล้วอ๋อพระองค์เป็นอย่างนี้เหรอนะฮะก็ยังอาจจะเฉยๆอาจจะแบบก็ไม่ได้มีความมุ่งมั่นดีใจอะไรมากเกินไปแต่ถ้าเจอประเภทที่ไม่ศรัทธาไม่เชื่อในพระเจ้าหรือเมื่อเห็นพระเจ้าของอิสลามเขาจะต้องมีความคิดนะครับว่าอ๋ออิสลามเป็นอย่างนี้เหรอก็ไม่เห็นจะวิเศษเกินอะไรไปเลยแม้แต่น้อยก็ไปมองดูในความดูแคลนพระเจ้านะเพราะนั้นการไม่เห็นพระเจ้าซะเลยเนี่ยจะดีกว่าแต่ให้เราเห็นด้วยตาใจของเราในอิสลามเนี่ยเราจะสังเกตนะครับว่าในมัสยิดแต่ละมัสยิดเลยนะครับไม่เฉพาะมัสยิดในประเทศไทยแต่เป็นมัสยิดทั่วโลกจะใช้หลักการเดียวกันกับคำสั่งของพระเจ้าคือจะไม่ประดับประดามัสยิดด้วยกับรูปปั้นใดๆทั้งสิ้นด้วยกับรูปภาพใดๆทั้งสิ้นในบ้านของคนมุสลิมก็จะไม่มีรูปปั้นรูปเคารพนะจะไม่มีสิ่งสักการะนะที่จะเป็นเครื่องรางของขลังหรือจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาเพราะอิสลามเชื่อมั่นโดยตาใจมากที่สุดเมื่อเข้ามาในมัสยิดจะเห็นแต่ความว่างเปล่านะครับอาจจะมีความสวยงามในเรื่องของแต่ละมัสยิดก็จะมีมิมบัตก็คือที่สำหรับขึ้นเรียกว่าคุตบะหรือเทศนาสั่งสอนในวันศุกร์อาจจะมีความสวยงามในสิ่งปลูกสร้างตรงนี้แต่ท่านจะหารูปปั้นหรือรูปภาพหรือรูปเคารพอะไรต่างๆจะไม่มีเลยนั่นคือประเด็นที่สำคัญยิ่งของใจเราเมื่อเราบริสุทธิ์แล้วมีอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวอยู่ในใจเรานะครับแต่ถามว่าเมื่อเห็นพระเจ้าพระเจ้าจะให้ความรู้สึกยังไงบ้างพระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงบอกกล่าวมนุษย์นะครับว่าวันที่เห็นพระองค์เนี่ยนะต่อให้มีรางวัลให้แก่เราอย่างสวยงามมีปราสาทราชวังมีเงินทรัพย์ทองเงินทองสมบัติมากมายมหาศาลเพียงใดเมื่อเห็นพระเจ้าต่อหน้าในวันนั้นมนุษย์จะลืมทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่ว่าเป็นความสุขความสวยงามที่สุดที่ได้กล่าวนะจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างเลยเมื่อเห็นพระเจ้านะความรู้สึกเช่นเดียวกับตอนที่เราได้ละศีลอดนะตอนที่พอทางวิทยุได้ประกาศว่าขณะนี้ได้เข้าเวลามักริบแล้วตอนที่เราถือศีลกันในเดือนรอมฎอนความรู้สึกมันจะเกิดตอนที่เรารับประทานอินทผลัมเม็ดหนึ่งใช่ไหมแล้วตามด้วยน้ำเนี่ยนั่นคือความรู้สึกแห่งความสุขแรกเลยที่เราจะมีความรู้สึกในตอนที่จะละศีลอดเปรียบเช่นเดียวกับความรู้สึกที่เราจะได้เห็นพระเจ้านะท่านผู้ชมท่านใดที่ถ้าไม่ได้เคยลิ้มรสของการอดอาหารในเดือนรอมฎอนเนี่ยท่านจะไม่รู้หรอกว่าไอการได้ดื่มน้ำอึกแรกนะครับการได้ดื่มการได้รับประทานอินทผลัมเม็ดแรกเนี่ยนะครับมันเป็นความสุขที่มันหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบไม่ได้นะนั่นคือเปรียบเทียบให้ฟังว่า
วันหนึ่งเราต้องได้เห็นพระเจ้าอย่างแน่นอนแต่ตอนเนี้ยนะพระเจ้ายังไม่เห็นนะวันหนึ่งที่ร่างวิญญาณออกจากร่างไปแล้วเราก็จะเห็นพระเจ้าดังนั้นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้อย่างแน่ชัดก็คือเด็กเมื่อเกิดออกมานะครับให้กล่าวอาซานข้างขวานะครับแล้วก็กอมัดด้านซ้ายนะอาซานก็คือการกล่าวคำเมื่อเข้าเวลาของการละหมาดนะการอาซานนะครับแล้วก็กอมัดด้านซ้ายคือการเตรียมพร้อมในการละหมาดนี่คือเจาะจงให้ได้ยินเสียงแรกของหูของเด็กก็คือคำว่าอัลลอฮุอักบัรคืออัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่นะฮะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ขอปฏิญาณว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวนะฮะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ขอปฏิญาณว่าศาสดามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์อันนี้กรอกหูเด็กตั้งแต่วินาทีแรกที่คลอดออกมาจากครรภ์มารดานั่นเปรียบเสมือนกับการตราตรึงนะความผูกมัดในเรื่องของความศรัทธาให้กับเด็กคนนั้นตั้งแต่เริ่มคลอดออกมาวันแรกนั่นคือที่สุดของสิ่งที่จะมาเป็นเครื่องรางของขลังหรือว่าเป็นสิ่งที่จะอยู่กับตัวไปนะเพื่อไม่ให้มีสิ่งต่างๆสิ่งอื่นที่มาหลอกล่อเด็กคนนี้ให้ได้เขาเรียกว่าเหมือนกับมีการหลอกล่อให้เด็กเลี้ยงยากฮะเลี้ยงลำบากอะไรตอนอะไรต่างๆนี้เมื่อได้ยินเสียงพระนามของเราเข้าไปในรูหูแล้วนั้นเมื่อเขาเติบโตมานะครับสิ่งที่เขามีเพียงอย่างเดียวคือว่าทำไงที่จะได้เรียนรู้หลักการศาสนาฮะเรียนรู้การละหมาดเรียนรู้การถือศีลอดนะฮะเรียนรู้หลักการอิสลามจนหมดสิ้นการอ่านคัมภีร์ต่างๆนั่นก็คือสิ่งที่จะยึดเหนี่ยวกับเด็กพวกนี้เหล่านี้หลบออกไปนะครับโดยไม่มีสิ่งเคารพใดๆที่จะมาให้เขาได้เคารพกราบไหว้นะฮะนั่นคือแนวทางของอิสลามอันบริสุทธิ์ในเรื่องที่เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าที่ยิ่งใหญ่จะไม่มีรูปเคารพใดๆจะไม่มีรูปปั้นหรือว่ารูปภาพใดๆที่อยู่ในสถานที่ของการเคารพสักการะต่อพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นอยากจะขอฝากกับท่านผู้ชมนะครับว่าความยึดมั่นในความเป็นพระเจ้าเป็นองค์เดียวนี่นะครับถือว่าเป็นสุดยอดของผู้มีศรัทธาของความเป็นมุสลิมที่มีพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวนะเพราะว่าถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้นะเราก็จะมาพะวงนะฮะ บางคนก็เห็นทั่วไปนะครับก็จะมีการอาจจะจุดธูปบูชานะครับหรืออาจจะมีการเอาดอกไม้ถึงเวลาก็ต้องเอาดอกไม้ไปถวายสักการะนะฮะมีรูปปั้นบิดามารดานะก็ต้องเคารพทุกวันงี้นะฮะนั่นก็เป็นสิ่งที่อิสลามได้ตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปนะฮะมีแต่เพียงว่าเคารพได้ก็คือพระองค์อัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวมนุษย์เมื่ออำลาจากโลกนี้ไปนะครับก็เขาก็จะไปอยู่ที่อีกโลกหนึ่งของเขานะฮะเพราะนั้นสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความเป็นมนุษย์แล้วการมีความหวังและความเกรงกลัวต่อพระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียววันนี้คงต้องขอฝากท่านผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้นะครับผู้ชมไว้อินชาอัลเลาะห์โอกาสหน้าคงจะได้พบกันใหม่นะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์